เข้าสู่ช่วงปิดเทอมหน้าร้อนนี้ผู้ปกครองนิยมพาบุตรหลานไปพักผ่อนคลายร้อนไม่ว่าจะเป็นที่น้ำตกหรือทะเลจากสถิติปี2565พบคนไทยจมน้ำสูงสุด 4,483 รายซึ่งเป็นเด็ก666รายครับโดยในช่วงที่พบรายงานการจมน้ำในเด็กนะครับมากที่สุดจะเป็นเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมพบรายงานการจมน้ำในเด็ก225รายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กเล็กที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้กรมควบคุมโรคนะครับแนะนำพี่น้องประชาชนในการป้องกันตัวเองจากการจมน้ำนอกจากทักษะการว่ายน้ำเพื่อชีวิตรอดแล้วนะครับการสำรวจแหล่งธรรมชาติก็มีความสำคัญเช่นเดียวกันครับเนื่องจากบางพื้นที่นะครับอาจจะมีพื้นผิวที่ไม่เท่ากันอาจจะทำให้เกิดริปเคอร์เรนได้ครับควรใส่เสื้อชูชีพก่อนลงเล่นน้ำทุกครั้งผู้ปกครองนะครับควรดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดและสถานที่ดังกล่าวนะครับควรมีอุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉินเช่นแกลลอนพลาสติกขวดน้ำพลาสติกเสื้อพยุงตัวเสื้อชูชีพอุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉินกรณีที่พบเห็นคนจมน้ำนะครับไม่ควรกระโดดลงไปช่วยนะครับโดยให้ใช้วิธีตะโกนโยนยื่นครับตะโกนคือตะโกนให้คนรอบข้างเข้ามาช่วยหรือโทร169ครับโยนคือโยนอุปกรณ์ที่ลอยน้ำได้เช่นแกลลอนพลาสติกขวดน้ำพลาสติกเสื้อชูชีพเสื้อพยุงตัวเป็นต้นครับยื่นคือการยื่นไม้หรืออุปกรณ์นะครับเช่นเสื้อเข็มขัดให้แก่ผู้ที่ตกน้ำนะครับได้ดึงขึ้นมาข้อระมัดระวังคือระวังตัวเองไม่ให้ตกลงไปในน้ำด้วยครับและเมื่อช่วยคนตกน้ำขึ้นมาบนฝั่งแล้วนะครับให้ช่วยหายใจด้วยการเป่าปากและนวดหัวใจครับโดยการเป่าปาก2ครั้งสลับกับนวดหัวใจ30ครั้งจนกว่าผู้ประสบภัยนะครับจะรู้สึกตัวและหายใจด้วยตัวเองได้และควรรีบโทรแจ้ง169ครับโดยสามารถติดตามข่าวสารดีๆได้ทุกช่องทางของกรมควบคุมโรคและเพจกดดูรู้โรคโดยโทรสายด่วน1422เพราะกรมควบคุมโรคห่วงใยอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี